ครับกับเข้าสู่ช่วงที่3นะครับเดี๋ยวอื่นเราต้องขอต้อนรับคุณวิษณุชลฤทธิ์กุลก่อนนะครับสวัสดีครับคุณวิษณุครับสวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับครับก่อนที่คุณวิษณุจะมาคอมเมนต์กันนะครับเราไปดูภาวะตลาดหุ้นไทยเมื่อวานนี้กันก่อนนะครับแม้ว่าล่าสุดนะครับเมื่อวานมูลค่าการซื้อขายจะลดลงเหลืออยู่ที่ประมาณ 43,000 ล้านครับแต่ตลาดหุ้นไทยก็ยังคงบวกได้อย่างต่อเนื่องครับมาอยู่ที่ 1,463 จุดนะครับเพิ่มขึ้นไป 5.20 จุดครับวันนี้มองยังไงบ้างครับคุณวิษณุส่งท้ายสัปดาห์นี้ไปต่อได้ไหมครับตลาดหุ้นไทยก็น่าจะไปต่อในตอนเปิดตลาดนะครับจนจะไปต่อมากน้อยแค่ไหนขึ้นอยู่กับแรงขายท้ายตลาดนะครับว่าจะมีมากน้อยแค่ไหนเพราะว่ามีผู้รู้มาบอกกับผมว่าที่หุ้นขึ้นมาและต่างชาติซื้อต่อเนื่องเนี่ยนะครับเพราะว่าต่างชาติในทำแครี่เทรดในตลาดตราสารหนี้นะครับแล้วก็เลยเผื่อเข้ามาที่ตลาดหุ้นด้วยนะครับเพราะว่าส่วนต่างของอัตราดอกเบี้ยในประเทศไทยนี่นะครับสูงกว่าที่สหรัฐประมาณ 1.25% ก็ฉะนั้นเนี่ยยังมีโอกาสทำกำไรกันเยอะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนี่ยิ่งญี่ปุ่นไม่ต้องพูดถึงนะครับญี่ปุ่นนี่ห่างกันเยอะเลยทีเดียวนะครับห่างกันมา 2% เลยเพราะว่าญี่ปุ่นดอกเบี้ยติดลบนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ประเด็นนี้ก็ทำให้เงินไม่กล้ากลับออกไปไหนนะครับเพราะว่าอยู่ที่นี่ก็ยังปลอดภัยดีอยู่นะครับยังอยู่ต่อเนื่องไปเรื่อยๆนะครับจนถึงอาจจะถึงเดือนตุลาซะด้วยซ้ำนะครับแต่ว่าอันนี้ก็ต้องฟังหูไว้หูนะครับก็เป็นข้อเท็จจริงที่เขาว่ามันมานะครับต้องติดตามมาดูต่อไปครับใช่ครับเดี๋ยวเราไปดูมูลค่าการซื้อขายสุทธิรายกลุ่มกันหน่อยครับขึ้นกราฟิกมาได้เลยครับว่านักลงทุนรายกลุ่มเป็นอย่างไรบ้างนะครับเริ่มจากทางสถาบันนะครับเข้าซื้อสุทธิไปนะครับ267ล้านบาทนะครับตามด้วยบัญชีบริษัทหลักทรัพย์นะครับปรากฏว่าขายทิ้งไปนะครับสุทธิออกมานี่ 1,260 ล้านครับต่างชาติครับเข้าซื้อต่อเนื่องจริงๆครับ 1,385 ล้านนะครับแล้วก็ตัวรายย่อยเองนะครับขายสุทธิไป392ล้านบาทนะครับต่างชาติเข้าซื้อสุทธินี่ตรงนี้มีผลต่อค่าเงินบาทเลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูค่าเงินบาทเลยครับปรากฏว่าค่าเงินบาทนะครับแข็งค่าขึ้นมาเลยนะครับตอนนี้นะครับแข็งค่าขึ้นมา 0.2% นะครับมาอยู่ที่ระดับ 34.79 บาทครับนี่ตรงนี้นี่คุณวิษณุมองไงบ้างครับค่าเงินบาทแข็งค่าเลยก็ตอนนี้ค่อนข้างจะแปลกนะครับวันนี้ค่าเงินเยนเนี่ยนะครับเราจะเห็นว่าดัชนีดาวโจนส์เนี่ยนะครับครับผมดัชนีนิเคอีเนี่ยนะครับอ่อนบวกนะครับเพราะว่าค่าเงินเยนทรงตัวนะครับแต่บาทเนี่ยแข็งขึ้นมานะครับอันนี้เห็นได้ชัดเพราะบาทแข็งขึ้นมาปุ๊บเนี่ยนะครับแสดงว่าฟันโฟยังไหลเข้าต่อเนื่องนะครับถึงแม้ว่าวันนี้จะเป็นวันศุกร์อาจจะไม่เหมือนศุกร์ทั่วไปนะครับอาจจะซื้อแรงก็ได้นะครับอันนี้ต้องติดตามแต่ว่าประเด็นที่น่าพิจารณาคือสัญญาณทางเทคนิคเนี่ยนะครับเกิดที่เรียกว่า3ทหารเสือขึ้นมาแล้วนะครับคือมันวันนี้คนจะลงมากกว่าคนจะขึ้นถ้าขึ้นก็วันจันทร์จะลงนะครับต้องระวังไว้นิดหนึ่งครับใช่ครับนักลงทุนก็ต้องใช้ความระมัดระวังอย่างที่คุณวิษณุบอกกันไว้ด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปต่อที่6หุ้นดาวเด่นกันเลยครับเริ่มมาด้วยหุ้นแรกนะครับบริษัท WHA Corporation จำกัดมหาชนหรือหุ้นวานะครับล่าสุดนะครับดูราคาต่ำกว่าพื้นฐานครับโบรกเกอร์ย้ำเลยฮะต้องซื้อนะครับราคาเป้าหมายนี่4 บาทครับคุณวิษณุก็น่าสนใจนะครับว่าบริษัทนี่นะครับก็มีรายได้เข้ามาอย่างต่อเนื่องที่สำคัญเก่งในเรื่องการใช้เงินจากตลาดทุนให้เป็นประโยชน์นะครับปีนี้ก็เพิ่มทุนไปแล้วนะครับแถมยังมีจะขายเข้ากองทุนอีก2กองทุนและที่สำคัญก็อัตราการเติบโตของรายได้นี่ก็ไปต่อเนื่องนะครับที่สำคัญมีทั้งเหมราชแล้วก็มีทั้งดักของตัวเองด้วยนะครับกลายเป็นบริษัทเกือบจะ100,000 ล้านเข้าไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยยังโตต่อเนื่องผู้บริหารขยันมากนะคุณจุลีพรเนี่ยนะครับใช่ครับเห็นราคาหุ้นเล็กๆอย่างนี้นี่ Market Cap สูงนะครับสำหรับตัววาไม่ตอนนี้ไม่เล็กแล้วครับจะเป็น Big Cap ไปแล้วนะครับใช่ครับไปต่อที่หุ้นที่2ครับร้อนแรงเหลือเกินครับสำหรับบริษัทเบทเทอร์เวิร์กกรีนจำกัดมหาชนหรือหุ้น BWG นะครับช่วงนี้วอลลุ่มแน่นเลยนะครับคุณวิษณุนะครับกำไรมีเทรนโตต่อเนื่องครับน่าจับตาครับเร็วๆนี้นี่เห็นว่ากกพ.จะเปิดรับซื้อไฟฟ้าขยะด้วยแล้วครับครับหุ้นขยะนะครับแต่ว่าเป็นผลงานของบริษัทไม่ได้ขยะเลยนะครับผลมีกำไรเติบโตต่อเนื่องอัตรากำไรสุทธิสูงมากนะครับเพราะนั้นนี่มีถึงแม้ราคาจะต่ำนะครับแต่ราคาก็ดีนะครับเพราะนั้นเนี่ยถือว่าราคาลงมาให้ซื้อนี่ขาประจำรู้ดีนะครับว่าควรจะเข้าเวลาไหนนะครับก็งานนี้ขาประจำยิ้มไปตามๆกันละครับครับผมเป็นต่อที่หุ้นที่3นะครับหุ้นบริษัทโรงพยาบาลลาดพร้าวจำกัดมหาชนหรือ LPH นะครับถือเป็นอีก1หุ้นสายกลางจากกลุ่มโรงพยาบาลครับช่วงนี้นี่แรงเก็งกำไรเข้ามาเยอะนะครับที่สำคัญน่าสนใจครับมีการปรับแผนครับเช่าโรงพยาบาลเทชาแทนซื้อครับตรงนี้วงการมองบวกครับเพราะว่าไม่ต้องแบกความเสี่ยงเท่าลงทุนเทคโอเวอร์โดยตรงครับคุณวิษณุก็อันนี้เป็นเรื่องชัดเจนนะครับเพราะว่าถ้าไปซื้อเนี่ยอาจจะต้องใช้เงินสดเยอะนะครับเพราะฉะนั้นอาจจะต้องกู้เงินหรือไม่ก็ อะไรนะฮะเพิ่มทุนนะครับเพราะนั้นเนี่ยเป็นเรื่องไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่แต่ว่าพอเช่ามานี่ก็โอเคเบาลงไปเยอะนะครับเบาตัวไปเยอะเงินสดที่มีเหลืออยู่ก็แฟร์อะไรนะครับที่สำคัญคือโรงพยาบาลเดชานี่เราทราบกันดีอยู่กลางเมืองเลยนะครับเช่ามาได้ใช้ประโยชน์เยอะก็ได้เป็นประโยชน์เพราะว่าตอนนี้โรงพยาบาลเนี่ยเรียกว่าศูนย์เปล่าเพราะปิดไปนานหลายเดือนแล้วหมอไม่มีแล้วนะครับถือว่าน่าสนใจครับสำหรับตัวโรงพยาบาลลาดพร้าวนะครับเป็นหนึ่งหุ้นกลุ่มโรงพยาบาลน่าจับตาทีเดียวนะครับไปต่อที่หุ้นที่4ครับบริษัทแพนบีมีเดียจำกัดมหาชนหรือหุ้นแพนบีนะครับจับตาครับครึ่งปีหลังนะครับเทิร์นอราวด์แรงนะฮะกำไร300ล้านบาทนะครับคุณวิษณุเข้าไฮซีซั่นก็ครึ่งปีแรกกำไรน้อยนะครับแต่ว่าน้อยกว่าที่คาดกันเยอะตอนแรกคาดว่าจะแย่มากเลยนะครับแต่ล่าสุดออกมามีข่าวอีกแล้วนะครับมีข่าวมารบกวนว่าเขาจะขึ้นภาษีป้ายนะครับเพราะนั้นเนี่ยมหาไทยจะขึ้นแล้วแต่ว่าเอาเข้าจริงยังไม่เกิดนะครับเป็นแค่ไอเดียเท่านั้นเองเพราะนั้นเนี่ยกำไรเนี่ยยังคงดีบริษัทผู้บริหารขยันแต่ว่าขยันแต่ไม่ค่อยจะออกข่าวเท่าไหร่นะครับยิงเหลือเกินผู้บริหารนะครับเก็บตัวไปนิดนึงครับสำหรับแพนบีครับทั้งนี้ที่เป็นหุ้นพื้นฐานดีเลยนะครับไปต่อที่หุ้นที่5นะครับบริษัทสหการประมูลจำกัดมหาชนหรือ AUCT ครับแหมช่วงนี้มือขึ้นเห็นว่าล่าสุดนี้จะไปเปิดประมูลเป็นตัวแทนขายห้องชุดคอนโดมิเนียมติดรถไฟฟ้าครับคุณเดิมขายรถเป็นหลักนะครับรถไม่ค่อยจะขายดีเท่าไหร่ตอนนี้ย้ายไปขายอสังหาแต่ว่าอสังหาที่เอามาขายเนี่ยนะครับบอกว่าพวกคอนโดแถวถนนรัตนาธิเบศเนี่ยเหลือบานเบิดเลยนะครับเพราะนั้นใครจะสนใจไปประมูลทำได้เลยนะครับราคาถูกเป็นพิเศษเลยนะครับก็ถือว่าช่วงนี้เพราะว่ารอรถไฟฟ้าสายสีม่วงพวกเก่งกำไรนั่นแหละครับพอรถไฟฟ้าสายสีม่วงเดินมีปัญหาขรุขระก็เลยเอามาเทขายกันนะครับก็เรียกว่าใครอยากได้ก็ไปประมูลเอานะครับก็เป็นข่าวดีของAUCTนะครับใช่ครับถือว่าน่าสนใจนะครับไปต่อที่หุ้นตัวสุดท้ายนะครับบริษัทไพโอเนียร์มอเตอร์จำกัดมหาชนหรือหุ้นไพโมนะครับน่าสนใจครับล่าสุดนี้โบกรีวิวราคาเป้าหมายครับ2.70ครับคุณวิษณุมองกำไรปีนี้โตแรงเกือบ 100% เลยดีครับ2.70นี่ราคานิวไฮเลยนะครับใช่ครับเพราะว่าราคาเนี่ยนะครับเป็นบริษัทที่น่าติดตามถึงแม้ว่าที่ผ่านมาจะเงียบแต่ว่าล่าสุดเนี่ยนะครับที่เรียกว่ามอเตอร์จากกระแสไฟตรงนี่กำลังจะมาแล้วนะครับรอเซ็นสัญญาอยู่เท่านั้นเองถ้าได้มาจริงเนี่ยนะครับราคา2.70ที่ว่าเนี่ยอาจจะถูกไปซะด้วยซ้ำเพราะว่าอนาคตเนี่ยจะเป็นเทรนด์ใหม่ของโลกเลยนะครับที่สำคัญแบตเตอรี่สำหรับไฟตรงนี่สำหรับรถยนต์รถมอเตอร์ไซค์โดยเฉพาะเลยนะครับถือเป็นอีกหนึ่งหุ้นเล็กนะครับที่อยู่ในช่วงของการเติบโตที่น่าจับตานะครับสำหรับไพโมครับถึงว่านะครับช่วงนี้วอลลุ่มหนาแน่นกันเหลือเกินครับที่สนใจคือว่าคนถึงแม้จะไม่ต้องการของใหม่นะครับของเก่านี่ก็กำไรโตปีละ 92% ก็ไปแล้วนะครับไม่ธรรมดานะครับสำหรับไพโมนะครับต่อด้วยทีเฟกแล้วครับคุณวิษณุแนะนำกันนักทุนสั้นๆกันหน่อยครับว่าเป็นอย่างไรครับวันนี้บวกไปประมาณ 3-5 จุดนะครับยังแกว่งๆอยู่นะครับแต่ว่าแน่ๆก็คือกระโดดขึ้นแน่นอนนะครับที่สำคัญคือได้รับแรงหนุนอานิสงส์จากดาวโจนส์นะครับแล้วก็ตลาดหุ้นเอเชียโดยรวมตลาดหุ้นเอเชียวันนี้หลายตลาดปิดนะครับปิดทำการปิดเนื่องในเทศกาลอะไรนะฮะเทศกาลไหว้พระจันทร์นะครับเพราะนั้นก็ปิดยาวไปเลยนะครับเพราะนั้นเนี่ยวันนี้ไม่มีอุปสรรคขัดขวางที่จะทำให้หุ้นมันลงนะครับเพราะนั้นก็ไปต่อได้แต่ว่าต้องระวังแรงเทขายท้ายตลาดอีกเหมือนเดิมนะครับใช่ครับเอาละครับเดี๋ยวเราไปส่งท้ายก็ด้วยกิจกรรมดีๆจากทาง FWD นะครับมีกิจกรรมอะไรที่น่าสนใจเดี๋ยวเรารอดูกันได้เลยครับปลดล็อกความรู้เรื่องการเงินและการซื้อขายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ได้ด้วยตัวคุณเองไปกับเกม Stock Pay จาก FWD วันนี้ FWD ประกันชีวิตพร้อมให้คุณได้ร่วมสนุกกับเกม FWD Stock Pay เกมการซื้อขายหุ้นรูปแบบใหม่โดยใช้เงินเสมือนจริงที่ใครๆก็สามารถเล่นได้โดยผู้เล่นสามารถซื้อและขายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ทั้งในประเทศและอีก7แห่งทั่วโลกนอกจากนี้ยังสามารถพูดคุยกับผู้เล่นคนอื่นๆในโปรแกรมแชทบอทได้อีกด้วยและที่สำคัญในแต่ละผู้เล่นที่มีคะแนนสูงสุดจะได้รับรางวัลประจำสัปดาห์และผู้ที่ทำคะแนนสูงสุดใน6สัปดาห์รับไปเลยเงินรางวัลมูลค่ากว่า 100,000 บาทกรณีนิสิตนักศึกษาที่มีคะแนนสูงจะได้สิทธิ์เข้าฝึกงานที่บลจ. FWD ประกันชีวิตทั้งยังได้รับคะแนนสะสมใน FWD Max เพื่อนำไปแลกรับของรางวัลต่างๆอีกมากผู้ที่สนใจสามารถเข้าไปลงทะเบียนได้ที่ stockpay.fwd.co.th โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ www.fwd.co.thก็ถือว่าเป็นกิจกรรมดีๆที่น่าสนใจครับนักทุนนะครับหรือว่าท่านผู้ชมที่ดูอยู่เนี่ยสนใจครับไปดูได้เลยนะครับรายละเอียดต่างๆครับใน www.fwd.co.th นะครับ ถือว่าเป็นหนึ่งกิจกรรมดีๆจาก FWD ที่จัดออกมาได้อย่างน่าสนใจเลยทีเดียวนะครับปิดท้ายวันนี้นะครับวันนี้เป็นวันที่16กันยายนครับครบรอบ22ปีหนังสือพิมพ์ข่าวหุ้นธุรกิจนะครับแฟนๆนักทุนทั้งหลายนะครับอย่าลืมนะครับซื้อหนังสือพิมพ์นะครับรับฉบับพิเศษครับอาณาจักรธุรกิจรวยรุ่นแรกนะครับก็ต้องขอขอบคุณนักทุนทุกท่านนะครับที่สนับสนุนหนังสือพิมพ์ข่าวหุ้นธุรกิจและรายการเจาะข่าวหุ้นเจาะตลาดกันมาอย่างต่อเนื่องนะครับวันนี้นะครับเวลาหมดลงแล้วนะครับผมอภิชาติช้างงาแก้วและคุณวิษณุโชติกุลต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนสำหรับวันนี้สวัสดีครับ